มากเลยนะมันเป็นบรรยากาศที่ดีโคตรๆเลยนะคิดดูดินั่งไอ้เบาะที่เป็นเบาะเหมือนแบบมันมีโฟมข้างในอ่ะเป็นเบาะหนังเป็นโฟมข้างในที่มันจะคอยยุบยวบตามเรานั่งอ่ะแล้วก็นั่งอยู่สระว่ายน้ําคุยกับตัวเองมองคิดอะไรไปเรื่อยตัวเองเพื่อพี่เอก็ออกมาแล้วก็คุยกันกับพี่เอสคุยในสิ่งที่เราไม่ค่อยได้คุยกันนะเหมือนชีวิตก็คุยกับชีวิตเฮ้ยพี่เอสเล่านู่นเล่านี่นะก็คุยกันเสร็จก็ประมาณสัก 9:00-10:00 อาหารก็มาส่งแล้ววันที่2เรามีนัดกันว่าเราจะไปเล่นสวนน้ําวานานาวากันไปเล่นสวนน้ําว่าในชีวิตไม่เคยเล่นสวนน้ำมาก่อนเลยนี่คือครั้งแรกวัวฟิตร่างกายให้พร้อมณเช้าวันนั้นเพื่อที่จะได้ไปเล่นสวนสนุกไอ้สวนน้ำครบทุกอันวัวสัญญาไว้เลยว่าวัวจะเล่นครบทุกอันครบทุกอันสัญญาไว้เลยเราก็ออกกันเลยตั้งแต่ประมาณสัก10 โมงวันนั้นเป็นวันเกิดวัวเราแวะสักการะหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดที่วัดห้วยมงคลวัดห้วยมงคลที่หัวหินมีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่มากกูไม่เคยมามาก่อนเลยไม่เคยมาคือมาถึงปุ๊บเราก็ไปสักการะหลวงปู่ทวดมีว่าเซิร์ฟพี่กัมเพียรแก่แจ็คไม่มาก็คืออย่างที่บอกเพียรก็เป็นคนไม่มีศาสนาเขาเลยไม่นี่เขาไหว้ได้แต่เขาไม่นี่เขาร่วมได้แต่ไม่นี่ก็คือโอเคโอ้ก็ทำบุญแล้วก็ได้สักการะไอ้ไข่ด้วยเขามีไอ้ไข่ก็ให้สักการะด้วยซึ่งมันได้ทูบมาแต่คือทูบเนี่ยมันมาหายตอนไปกินข้าวกับพี่แม็กคือพี่แม็กเขาเดี๋ยวค่อยเล่าแล้วกันก็คือว่าได้ทูบจากไอ้ไข่มาเป็นทูบที่ทำบุญแล้วได้มาสุ่มจับได้มาคือถ้าเราเผาทูบอ่ะเผาทูบข้างบนอ่ะคือมันจะออกเป็นตัวเลขถ้าใครเคยเห็นนะครับทูบที่แบบมันจะมีเลขข้างในเป็นเลขสุ่มอ่ะแล้วเอาไปเล่นหวยอันน่ะประมาณนั้นอ่ะคือว่าได้มาอันนึงใส่ในกระเป๋าไฟถากอย่างดีเลยใส่อย่างดีเลยพอกลับมาถึงที่เชียงรายแม่งหายว่าก็แบบอ่ะเชียเอ้ยอุตส่าห์เก็บไว้กลับมาเล่นหวยแห่หวยได้ซื้อหวยก็ยังดีเผื่อจะมีโชคกับเขาซึ่งเราก็ไม่เคยเล่นหวยอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นอ่ะเออก็กลับจากวัดก็กลับไปวัดก็แวะเก็บเบาเสื้อผ้าแล้วก็ไปวานานาวาพอถึงวานานาวาปุ๊บสิ่งแรกที่ว่าเห็นคือแม่งใหญ่วะเชี่ยแม่งใหญ่แม่งใหญ่มากแล้วเป็นสวนน้ำหมดเลยมันเป็นน้ำหมดเลยมันใหญ่มากว่าเคยไปสวนสยามครับคือว่านึกว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่ที่จริงแล้วมันไม่อันนี้เป็นสวนสนุกที่เป็นแบบสวนน้ำโดยเฉพาะเลยคือมันไม่มีเครื่องเล่นที่แบบบนบกอะไรเลยอะทุกอย่างมีน้ำเข้ามาเป็นส่วนร่วมหมดเลยซึ่งวานานาวาเป็นอะไรที่แบบเออคือแบบตื่นเต้นสำหรับผมมากเลยนะแล้วว่าแบบร่างกายพร้อมอ่ะคือพร้อมที่จะเล่นละไอติก็แบบฟิตปังเลยอ่ะเดินสะพายเป้คนเดียววิ่งไปก่อนเลยอ่ะก็แบบคนอื่นก็แบบโอ้โหแก่แล้ววะไอพวกนี้แม่งโคตรแบบโคตรแก่เลยก็คือแบบในใจว่าผู้พีเอสโอ้โหกว่าจะเดินมากว่าจะโอ้พี่กัมอีกโอ้ไอแจ็คอีกโอ้ผอมแห้งแรงน้อยเหมือนแบบคนแบบขาดสารอาหารไอ้เซิร์กอีกโอ้ทรงเดียวกันเลยแม่งทรงโจรป้นจริงทรงโจรแต่ป้นจริงอะแต่ละคนอะแต่ละคนอะมีแต่น้องลูกคัทที่น่ารักอยู่คนเดียวแต่ร้องไห้น้องลูกคัทบอกว่าอยากเล่นจัดร้องไห้แบบโอ้โหน้องลูกคัทนี่แบบสุดแล้วอะร้องไห้สุดอะวันนั้นอะนะพยายามโอ้แล้วโอ้อีกก็ไม่หายเพราะว่าอยากเล่นจัดอยากเล่นจนร้องไห้อะงอแงแบบงอแงเลยอะก็ไปซื้อชุดน้ำก็เล่นวานาวากันเราก็มาครั้งแรกพีเอสก็ต้องดูลูกเราไปกันแรกใช่ไหมพี่เต้าเขาไปเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะมาเฝ้าน้องลูคัสเล่นน้ำซึ่งพีเอสก็จะมาเล่นกับพวกเราคือตอนแรกอัวก็มีกัน4 คนใช่ไหมมีกัน4 คนมีอัวพี่กัมแจ็คกี้เซิร์กเรา4 คนพร้อมแล้วลงน้ำบอกเฮ้ยปะเอาวันไหนดีคือเข้าใจปะเรามาข้างในแล้วอะเราก็พูดกับ4 คนนี้ว่าโอเคนะเราคุยกันก่อนพีเอสก็พาลูคัสไปเล่นน้ำก่อนแล้วเพราะลูคัสอยากเล่นจัดเราคุยกันก่อนว่าบอกเซิร์กแจ็คพี่กัมเราคุยกันก่อนนะพี่คือมาวันเนี้ยไหนๆก็เล่นแล้วอะคือค่าเข้ามัน1,200อะตั๋วมัน1,200ซึ่งมันแพงนะเราจะเล่นให้ครบทุกอันโอเคนะพี่กัม
เซิร์กแจ็คเองน้องชายเองไหวแน่นะเองไหวป่ะแจ็คกี้เซิร์กไหวอยู่แล้วตีเซิร์กบอกไหวแล้วตีโอ้ชิวๆแจ็คบอกไหวพี่กาบอกโอ้ยสบายไปดิเราก็4คนมาเลยเลือกเลยเราก็เลือกเลยอันไหนวะอันไหนมันจะมีสีน้ำเงินสีเหลืองถ้าใครเคยไปนะฟังว่าตามบนนะมันเป็นเครื่องเล่นสีน้ำเงินสีเหลืองเดี๋ยวเปิดให้ดูดีกว่าเดี๋ยวเปิดดูอ่ะเผื่อทุกคนจะได้รู้ว่าที่โอเล่นเป็นยังไงนี่โอเคนี่อ่ะตอนแรกเป็นอย่างงี้ก่อนได้เป็นอย่างนี้อะได้เป็นอย่างนี้นี่เราโอ้ไปอยู่ประมาณวันตรงนี้นะครับทุกคนแชทเราไปอยู่ตรงนี้โอ้ไปอยู่ตรงนี้ตรงกระท่อมนี้เลยตรงกระท่อมนี้เลยถ้าใครเห็นเมานะตรงกระท่อมนี้เลยโอ้อยู่ตรงนี้โอ้อยู่ตรงนี้วันนั้นคนไม่ค่อยเยอะวันปกติวันปกติเราก็แบบเอ้ยเลือกเลยอันไหนเรามาเจอนี้ก่อนไงเราอันนี้สีเขียวเราก็บอกเฮ้ยสีเขียวไหมเออสีเขียวอันนี้ไหมโอเคได้ปะเราก็เดินลอดใต้ที่สีเขียวขึ้นไปชั้นบนสุดใช่ปะเราเจอกับทางแยกซึ่งเป็นชั้นเดียวกันอ่ะมันเราเจอทางแยกคือมีสีน้ำเงินสีเหลืองกับสีเขียวสีเขียวสีเนี่ยสีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยเออเราเจอสองทางแยกเราจะเลือกกันว่าเล่นอันไหนอันนึงเรามีแค่สี่คนเข้าใจปะเราแบบเออเอาไหนดีวะเฮ้ยน้องชายเอาไหนดีก็คือแบบชิวๆอ่ะครับคงแบบไม่ติดคงไม่เท่าไหร่หรอกอะไรประมาณเนี้ยคงไม่เท่าไหร่หรอกไอ้เชี่ยวก็แบบติดเต้นเวลาคือแม่งสูงอ่ะแล้วแม่งโคตรเหนื่อยอ่ะกว่าเดินขึ้นบันไดอ่ะโอ้ก็บอกว่าเฮ้ยเองเลือกดีๆนะเองเลือกดีว่าเราอ่ะเราอาจจะเล่นอันไหนก่อนเพราะว่ามันขึ้นเหนื่อยนะเดี๋ยวมีพีเอสอีกเดี๋ยวพีเอสมาเล่นอีกมันจะเหนื่อยเอาเออไอ้แจ็คบอกไอ้เชี่ยตีน่ากลัวตีน่ากลัวไอ้เซิร์ฟบอกตีเราจะไหวเหรอเชี่ยบอกไหวไอ้เชี่ยพี่ดิไหวมาถึงขนาดนี้แล้วบอกพี่อันไหนเสียวสุดครับน้องเลือกเอาเลยเสียวเท่ากันหมดโอ้บอกโอเคเอาเนี้ยแหละน้ำเงินเหลืองเอาเนี้ยแหละน้ำเงินเหลืองโอ้บอกเอาโอเคช่างหนักก่อนนะครับน้อง4คนโอเคเดี๋ยวจะดูว่ามันจะเกินไหมโอ้ก็ขึ้นไปเหยียบที่ช่างน้ำหนักเหมือนที่ช่างน้ำหนักพวกสุนัขอะไรเงี้ยเป็นแผ่นเหล็กเฉยๆนะว่ายืนจำหนักโอเคผ่านครับน้องขึ้นไอ้นี่เลยเบาะเลยโอ้ก็แบบวิเชียขึ้นเบาะวะกระโดดเลยโอ้กระโดดลงไปขึ้นนั่งเกาะอย่างนี้เลยนั่งเหมือนเนี้ยโอ้นั่งตรงนี้โอ้นั่งตรงนี้โอ้นั่งเหมือนผู้ชายคนนี้โอ้นั่งเหมือนผู้ชายคนนี้พี่กัมนั่งตรงข้ามไอ้แจ็คนั่งซ้ายไอ้เซิร์กนั่งขวา4คนนั่งคนละมุมเกาะอย่างนี้ไว้คือล็อกอย่างเงี้ยล็อกอีกแล้วอ่ะก็เกาะอย่างนี้ไว้วะนั่งขัดสมาธิน้องขัดสมาธินะครับและจำไว้นะครับน้องๆครับห้ามปล่อยมือเด็ดขาดพี่เขาบอกน้องๆครับจำไว้นะครับห้ามปล่อยมือเด็ดขาดนะโอเคนะโอเคบอกโอเคได้พี่จำแน่นไอเราก็มองหน้ากัน4คนก็ได้หรอวะโอ้ก็แบบเกาะเนี้ยนั่งมองกันเฮ้ยแจ็คน้องชายไหวนะไม่ไหวนะไหวไอแจ็คบอกไหวพี่กัมไหวนะพี่กัมบอกเฮ้ยเสียวว่ะไอเซิร์ฟบอกโอ้เซิร์ฟเอาไงสุดยอดโอ้พยักหน้าเซิร์ฟไอเซิร์ฟบอกเอาวะพร้อมนะครับพร้อมนะครับเรดี้ไปเขาผักไอ้เชี่ยช่วงเขาผักเราไปอ่ะผักแค่ผักปุ๊บเปล่าตรงพูดตรงๆไม่เราไม่เฟกโอ้กีดจบคือโอ้กีดแต่ตอนแรกเลยโอ้ไม่ได้กีดแบบผู้หญิงอ่ะคือแบบร้องคือแบบไม่ก็คือแบบไม่คือเขาปล่อยอ่ะเชื่อมั้ยเขาบอกว่าอันที่โอมาเล่นน่ะอันที่โอมาเล่นน่ะอันนั้นน่ะน่าคือมันควรจะเป็นอันสุดท้ายอ่ะเข้าใจลงป่ะมันควรจะเป็นอันสุดท้ายที่เราจะเล่นน่ะเข้าใจป่ะไอ้สีน้ำเงินเหลืองเนี่ยกับไอ้สีเขียวอ่ะกับไอ้สีเขียวอ่ะเนี่ยอ่ะเนี่ยไอ้สีน้ำเงินเหลืองเนี่ยกับไอ้สีเขียวเนี่ยเรามันควรจะเป็น2อันสุดท้ายที่เราจะเล่นเข้าใจปะหรือไม่ก็เป็นอันกลางๆมันไม่ควรจะเป็นอันแรกเพราะว่ามันเลเวล5มันมี5เลเวลเข้าใจปะไอ้เวนเนี่ยมันอยู่เลเวล5ไอ้2อันเนี้ยมันอยู่เลเวล5ครับทุกคนเชี่ยซึ่งมันเป็นโหดที่สุด
มันโหดที่สุดแล้วเราไม่อันแรกไอ้เชื่อจังหวะที่วนลงไปอ่ะทุกคนพอเอ้ยพอแกไปแก้วไอ้ตีไม่เคยเล่นชาติฝาบานอะไรตีไม่เคยเจออะไรที่คิดว่าตัวเองตายอ่ะอ่ะตรงๆผมพูดตรงนี้โอ้คิดว่าตัวเองตายแล้วจริงๆแล้วอย่างที่ว่าถูกปล่อยไอ้สีเหลืองน้ำเงินนี่ไปอ่ะโอ้คิดว่าตัวเองตายจริงๆจังหวะแบบเราไปวุ๊บมันก็แบบคือตอนแรกไม่เท่าไหร่เข้าใจหรือปะมันก็เลื้อยไปตามเนี่ยแต่มันเลื้อยเร็วเลื้อยแรงมันมีระดับจังหวะวุ๊บอย่างเงี้ยเข้าใจแบบให้เสียวท้องอ่ะวุ๊บอย่างเงี้ยประมาณ3ดอกวุ๊บโอ้เสียวท้องแล้วป่ะโอ้เสียวท้องน่ะก็วุ๊บไปอีกโอ้ลืมเอาโกโปรไปเนี่ยแล้วได้ถ่ายแล้วจริงๆโอ้ลืมเอาโปรไปโอ้ไม่ได้ให้มีบรรยากาศดูแต่ขอบอกว่าตลอดเวลาที่ลงมาว่าคิดหมดเลยยกเว้นไคลแม็กจุดไคลแม็กของมันสีน้ำเงินมันจะมีบอกป่าวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือสีน้ำเงินเนี่ยมันไม่มีบอกว่ะนี่ไงมันจะเป็นอย่างเงี้ยให้ทุกคนดูมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือจุดไคลแม็กนี่คือตรงนี้มันคือตรงนี้ครับมันคือตรงนี้มันคือหน้าอย่างนี้มันคือแบบนี้เลยโอ้ไปกัน4คนพี่กำหนักสุดโอ้ลองลงมาและเซอร์แจ็คตัวเบาหวิวมันเป็นช่วงที่แบบถ้าให้พูดยังไงมันคือเหมือนวาระสุดท้ายของชีวิตอะเนาะถ้าให้พูดอะมันเหมือนแบบเปรียบเสมือนวาระสุดท้ายของชีวิตอะคือแบบโอ้อยู่มาก็คือแบบเหมือนเนี่ยไปเงี้ยมันจะเหวี่ยงมันจะสูงเลยนะมันเนี่ยมันจะเห็นถ้าทุกคนเห็นใช่ปะมันจะเริ่มจากสูงอะก็คือมันขับมาเรื่อยๆแล้วมันก็แบบวุบพอไอ้วุบเนี่ยว่าคิดว่าตายว่าตายแล้วจริงๆว่าตายแล้วว่าตายแล้วเราก็ลื่นหมาแบบเราก็เกาะว่ากำแน่นเลยว่ากำแน่นเลยพอมันขึ้นไอ้ข้างบนนี้ปั๊บเนี่ยพอมันขึ้นไอ้ข้างบนเนี้ยทุกคนแบบคือจะหลุดอะเข้าใจลมปะสิ่งที่เราจับไว้อะสิ่งที่ว่าจับไว้อะมันจะหลุดอ่ะเข้าใจปะแล้วคือมันพูดไม่ออกอ่ะมันพูดไม่ออกแต่สิ่งที่ว่าเห็นเนี่ยตรงหน้าว่าตรงหน้าว่าคือพี่กำใช่ปะคือว่าเห็นพี่กำอ่ะทุกคนนะโทษนะพี่กำโทษนะพี่ชายคือว่าเห็นว่าเห็นว่าเป็นคนว่าเป็นคนข้างหลังเข้าใจปะว่าเป็นคนไปข้างหลังคือว่าต้องลอยสูงเนี่ยคือมันเป็นลอยสูงไงปะว่าอยู่ข้างบนคือเห็นว่าข้างล่างสูงขนาดไหนแต่พี่กั๊มอ่ะไม่เห็นเข้าใจลมปะพี่กั๊มไม่เห็นก็คือพี่กั๊มจะเห็นแต่จะเห็นแต่ข้างบนเขาสูงขนาดไหนเข้าใจลมปะคือว่าเกาะอยู่ก็คือพูดไม่ออก หน้าอย่างนี้เลยคือหน้าเชี่ยที่สุดที่เคยทำอ่ะคือไม่มีลุคอะไรละคือไม่มีความเท่หรือว่าอะไรอ่ะสี่คนอ่ะไม่มีความเท่อ่ะคือแบบหน้าเชี่ยมากเพราะมันเพราะถ้าอ้วปล่อยมืออ่ะคือไอ้ที่นั่งกันอยู่หุ่นยางแม่งพลิกคว่ำกลัวแม่งแบบคนเราจะเจ็บกันหมดไงเข้าใจลงปะแล้วโอ้ก็ลืมตานิดนึงโอ้เห็นพี่กำหลุดอ่ะเขาลอยอ่ะเข้าใจลงปะพี่กำเขาหน้าลอยไปแล้วคุณพี่กำได้ไงตัวนะพี่คือน้องเห็นหน้าพี่จริงๆอ่ะคือไม่รู้น้องพี่เห็นหน้าน้องหรือเปล่าแต่คือหน้าน้องอ่ะเชื่ออยู่นะน้องรู้เพราะน้องกรี๊ดไงก็น้องกรี๊ดแตกไงแต่คือน้องเห็นหน้าพี่อ่ะก็คือแบบพี่เหมือนคนที่ดูดกัญชาแล้วไปดาวอังคารมา5วิอ่ะแค่5วิอ่ะพี่แล้วพี่มีสติพี่กำหลุดอ่ะก็คือหน้าตาก็ไปหมดแล้วก็ไหลลงมาไหลลงมาแล้วก็แบบเชื่อมันแบบเหมือนมันจะร่วงอ่ะมันไม่ไหวอ่ะมันสุดอ่ะคือแล้วพอลงมาอย่างแรกคือว่าแจ็คกี้บอกพอไม่เล่นแล้วพอเลิกขาสั่นลงมาขาสั่นสี่คนขาสั่นหมดพี่กั๊มก็ไม่เล่นไอ้เซิร์ฟก็บอกไม่เอาแล้วโอ้ก็บอกพอเลิกเราไม่ไหวพอจริงจริงๆไม่ไหวพี่มึนหัวพี่แบบจะอ้วกพี่ยอมพี่ยอมแพ้ก็คือแบบโอ้ยอมแพ้อ่ะเข้าใจลมปะแล้วก็ไม่หิวแล้วเหรอ
ไม่หิวไม่หิวแล้วเราก็ไปนั่งไปหาพีเอสกันแล้วลูกครับเราก็หาพีเอสแล้วก็เราคุย4คนแบบเรามีสตินะพอมีสติปุ๊บเราก็บอกว่าพีเอสไอ้เรามี4คนบอกเฮ้ยเรา4คนห้ามบอกพีเอสนะห้ามบอกพีเอสนะว่าเอาว่ามันว่ามันว่ามันน่ากลัวแค่ไหนเข้าใจหรือเปล่าว่ามันน่ากลัวให้บอกว่าสนุกสนุกโอเคนะให้พีเอสเขาหลวมตัวเข้าใจปะหลวมตัวคิดว่าสนุกที่แท้จริงมันคือความตายอ่ะมันคือความตายอ่ะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะเว้ยถ้าพวกลือไม่เคยเล่นอ่ะพวกลือไม่รู้สึกหรอกคนเขาเล่นอ่ะว่าเนี่ยผู้ชายทั้งแท่งอ่ะเว้ยกรี๊ดแตกเลยอ่ะแม่งคือมันเกินไปปะวะทำเครื่องเล่นแบบเงี้ยมันทำให้วัวตายเลยได้นะเว้ยคนไม่ได้หัวใจวายช็อกตายคาไอ้คาห่วงยางขึ้นมาทำไงอ่ะเออใครรับผิดชอบอ่ะเอาหวยอยู่ยังไงอ่ะครอบครัวอยู่ยังไงอ่ะคือแม่งแบบทำเครื่องเล่นมาไม่เคยถามคนอื่นเราว่ามันรู้สึกยังไงอ่ะคือมันน่ากลัวเกินอ่ะเหมือนว่าจะตายอ่ะไม่ไหวคือว่าคิดว่าว่าแข็งแกร่งแล้วนะว่ายังไม่ไหวเลยอ่ะเราก็ไปล้อเราก็ไปปลอบพีเอสบอกผู้พีเอสเชี่ยโคตรมันจากหน้าแบบเจือนๆนะแบบหน้าเจือนเราก็แบบเอาเลยพีเอสโคตรมันพี่สีเหลืองน้ำเงินไปลองเลยพี่ไปเชื่อน้องไปเพชรก็บอกเอาโอเคโอเคลุยอะได้เอาลูคัสมาปุ๊บลูคัสพี่แต้วมาปุ๊บโอเคลูคัสไอ้นี่นะแล้วก็เราก็ไปกัน5คนรอบนี้ปี5คนแล้วสิ่งที่เล่นคืออะไรรู้มั้ยสิ่งที่เล่นคืออะไรรู้มั้ยสิ่งเล่นคืออันไหนรู้มั้ยอันนี้สิ่งเล่นคืออันนี้อันนี้สิ่งที่เราไปเล่นน่ะคันนี้เรื่องต่อไปสิ่งที่ว่าเราไปเล่นนะครับคืออันนี้สีเหลืองยังไม่วายแม่งมาสีเขียวขึ้นบันไดไปว่าคิดไปเพราะแก้วไม่แก้วเอ้ยโอ้กูมีภาระที่ต้องอันนี้นะครับโอ้ยแม่ก็ยังไม่สบายเลยกูก็แบบยายอีกเหรอคิดถึงยายคิดถึงแม่ยังเหรอมีหลานอีกเออโอ้ยเชี่ยมาสีเขียวอีกโอ้ตามที่ทุกท่านเห็นเลยครับสีเขียวเป็นอันเลเวลสุดมันเป็น2ซิกเนเจอร์หลักของวานานาวามันเป็น2ซิกเนเจอร์หลักที่คือใครมาก็ต้องเล่นนะไปวันแล้ววัยรุ่นอะไรต้องมาต้องเล่นเออเราก็มาให้ถึงแล้วเนาะยังไงเราก็มาถึงแล้วเราก็อ่ะ5คนรอบนี้ปะเกาะเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิม5คนเอาบอกก่อนนะเส้นทางกระบาดเนี่ยนะเส้นทางมันก็ตีโกบรอบหมาแล้วมันก็ลงนี่ใช่ปะลงนี่ปุ๊บแล้วก็เหินเนี่ยมันก็เหินนี่ปุ๊บแล้วมันก็ไปนี่ต่อแล้วมันก็เหินนี่ปุ๊บแล้วก็ไปนี่ต่อจนมันลงไปข้างล่างแล้วก็มาโผล่ตรงนี้แล้วโผล่ตรงนี้ถ้าทุกท่านเห็นนะครับมันจะประมาณนี้โอเคพีเอสเขาเหนื่อยกันขึ้นมาเขาก็รู้สึกว่าเฉยๆอ่ะพีเอสเขาไม่ค่อยได้กลัวอะไรแต่เขาก็แบบมีหวั่นนิดนึงมองจากหน้าบุรุษคนนี้ไม่มีทางที่จะไม่กลัวรอยอะไรเลยอ่ะจริงๆอ้วก็เลยแบบเกาะไว้5คนเชื่อแบบแต่อ้วรู้แล้วไงว่าครั้งเนี้ยอ้วจะนั่งตรงไหนคือครั้งแรกอ้วนั่งตรงหัวเลยไงเพราะว่าคิดว่ามันจะไปทางนี้เราจะเห็นว่าข้างหน้ามีอะไรเข้าใจปะแต่ว่าครั้งเนี้ยอ้วก็ลองบ้างกลับหลังกลับคือวิ่งไปสุดตรงที่พี่กั๊มอยู่อ่ะคือสับกับพี่กั๊มแทนเข้าใจลงมั้ยครับแต่ข้างหน้าอ้วรอบนี้เป็นพี่เอสเข้าใจลงมั้ยคืออ้วเตรียมแบบเก็บเมมโมรี่กับพี่เอสเต็มที่อ่ะว่าพีเอสหน้าตาไงจะเอามาเล่าให้หมดอ่ะคือเราเกาะปุ๊บพีเอสโอเคน่ารักพี่นะได้จะอ้วกอ่ะคือตอนนั้นจะอ้วกแล้วคือแบบเลอตลอดเวลาแล้วไอ้หิวด้วยท้องว่างด้วยแล้วมาเล่นอ่ะคือไม่ไหวอ่ะคือเราก็เล่นไอ้สีเขียวได้แล้วพอมันเกี่ยงแกว่งนั่นแหละอ้วกคิดในใจว่าเออโอเคกูรอดแล้วแม่งต้องหมุนพอเป็นห่วงยางมันจะหมุนให้เราไปมองเห็นทางข้างหน้าว่าเป็นยังไงแต่แม่งห่วงยางนี้ไม่หมุนอ้วก็เกาะอ้วหวังว่ามันจะหมุนแต่กลายเป็นว่าอ้วไม่เห็นอะไรเลยตลอดทั้งทางกูไม่รู้อะไรเลยว่าข้างหน้าข้างที่อ้วจะเจอมันคืออะไรอ้วเตรียมใจไม่ทันเข้าใจลมปะครับอ้วเตรียมใจไม่ทันตีเตรียมใจไม่ทันสิ่งที่อ้วเจอคืออะไรเนี่ยไปดูก็คือสิ่งอ้วเจอคือมันเลื้อยมาปุ๊บอะอ้วหันหลังตลอดทางอ้วไม่รู้ว่ามันมีเนินข้างล่างอะมันมีเนินลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะแกว่งอย่างเงี้ยนะครับคือพอจังหวะมันเป็นลงเนินอะว่าไม่รู้อะไรแบบว่ากำไม่แน่นอะว่ากำไม่แน่นอะเกือบตายแล้วพูดจริงๆนะทุกคนไอ้ตีกับ
เกือบไม่ได้มาเล่าเรื่องนี้ทุกคนฟังแล้วจริงๆวัดสาบานนี่เลยคือเขากำไม่แน่นความประมาทอ่ะคือมันก็แน่นแหละแต่คือมันเป็นจังหวะที่เราไม่รู้ด้วยว่ามันจะถึงที่เหวแล้วมันจะถึงเหวที่ทำให้เราลงไปเร็วขนาดคือจังหวะจะบอกเหวี่ยงปุ๊บว่าแบบเชี่ยวูบอ่ะวูบเหมือนแบบคนที่จะตีลังกากลับหลังล่วงไปอ่ะเข้าใจอารมณ์ปะคือว่าเหมือนคนที่กำลังตีลังกาแบบพลิกหลังไปเลยอ่ะเพราะว่าว่าไม่รู้ว่าข้างหลังข้างหน้ามันเป็นอะไรอ่ะว่าปุ๊บเชี่ยขาแม่งชี้ขึ้นเลยว่าขัดตมาดแน่นๆอยู่ปะขัดตมาดเนี่ยเด้งขึ้นเลยแล้วคนที่หัวล้อว่าคือเพี้ยนหัวล้อตลอดทางเพี้ยนหัวล้อแบบเสียวอ่ะคือหน้าแย่อ่ะเข้าใจลมครับมันหน้าแย่คือแม่งเชี่ยถ้าให้เล่าอ่ะไม่ได้เล่าแบบเฮฮาฤดูหน้าโหหน้าโหจิตไม่หาแม่ไม่หาเว้ยเชี่ยคือมันเหวี่ยงอ่ะมันเหวี่ยงกูขึ้นไปสุดพอขึ้นสุดปุ๊บไอ้ขันธมาศที่จะพลิกกลับหลังอ่ะมันก็กลับเข้ามาใช่ปะแล้วคือพอจังหวะลงอ่ะเชี่ยมันหูมันจะพลิกให้ได้อ่ะแชทมันจะพลิกให้ได้โอ้กำแน่นมากแล้วแบบขัดไอ้ขันธมาศที่เข้าไว้หลุดหมดละโอ้เหยียบโอ้ไปเหยียบพีเอสเลยอ่ะตีนว่าไปเหยียบพีเอสเลยอ่ะคือแบบไอ้เชี่ยไม่แล้วมันก็เหินขึ้นไปตรงพีเอสพีเอสก็เป็นฝั่งเหินบ้างใช่ปะมันเป็นแรงเหวี่ยงมันจะเหวี่ยงไปประมาณ3รอบอ่ะคือแรงสองก็แบบเหวี่ยงปุ๊บแล้วพอมันวิวอะมันคือแม่งคือท้องไส้ไม่เหลืออะไรแล้วคือว่าเหมือนคนตายอะอย่างที่บอกอะเหมือนมันพลิกคว่ำต่อเวลาเหมือนจะพลิกคว่ำจริงๆนะแต่มันไม่ได้คลิกหรอกแต่คือมันเหมือนจะพลิกอะก็อย่าหลงว่ามันเป็นเครื่องเล่นที่โคตรหวาดเสียวที่สุดในชีวิตแล้วจริงๆยกให้ไอ้สองอันเนี้ยไอ้สองเวนตะไลเนี่ยข้ามาวานานาวาถ้าลืออยากรู้ว่าหน้าอาเตียหน้าอากงอาม่าก๋วยเจ๊กเป็นยังไงน่ะหรือเล่นสองอันเนี้ยหรือได้เห็นหน้าครบทั้งตระกูลแน่นอนอ่ะว่าแบบเชี่ยแบบคนแบบคนจะตายอ่ะสองอันเนี้ยว่าเราในวันเนี้ยมันก็เหวี่ยงอ่ะสองรอบเนี้ยเหมือนคนกำลังจะตายเลยครับจังหวะเหวี่ยงมันอ่ะเหวี่ยงขึ้นไปสูงมากแล้วก็เหวี่ยงกลับไปพีเอสสูงเช่นเดียวกันแล้วก็เหวี่ยงกันอีกสูงมากแล้วพีเอสก็หัวเราะอ่ะพีเอสเขาไม่ทำหน้าแย่เลยเว้ยพีเอสก็หัวเราะแบบไม่รู้หัวล้อหน้าโอ้หรือหัวล้ออะไรแล้วอ้วคือตะโกนตลอดทางตะโกนจะไม่มีเสียงอ่ะคือแบบโอ้ยพอลงมาได้ใช่ปะพอลงมาได้สิ่งที่พอลงมาสุดทางแล้วใช่ปะสิ่งที่เราเจอคืออะไรคือคนที่มาเที่ยวชมที่นั่นอ่ะเขาถ่ายคลิปอยู่เข้าใจปะเขาถ่ายคลิปอยู่แล้วเขาก็หัวล้อกันเพราะว่าร้องเสียงว่าเพราะว่าแบบกูไม่ไหวแล้วคือไม่เล่นแล้วกูไม่เล่นกูพอแล้วกูพอไปอะไรประมาณเนี้ยอะไรอารมณ์ปะไปกูตอนนี้กูเป็นคนจับแท้ๆแต่กูบอกให้ปล่อยกูไม่เล่นกูจะเลิกกูในใจกูจะเลิกแล้วกูไม่เอาแล้วพวกแกไปแก้วเอ้ยไอตีไม่เล่นแล้วตีพอตีเลิกตีเหนื่อยตีท้อตีพอแล้วครับโอ้ยแล้วไม่จะมาถ่ายคลิปอีกโอ้โหเลยแบบมันก็แบบนั่นแหละเล่น2อันแล้วก็ไปเล่นในนี่ VR เขามี VR มาให้เป็นแบบสีส้มๆเนี่ยอันแบบอ๋อๆเดี๋ยวเมียนี่อีกแป๊บนึงนะมีอีกพันสองคุ้มมากคุ้มก็แย่แล้วเห็นคนนั้นตระกูลเนี่ยนะคุ้มนะนี่เอาคว้าลูบดินี่คล้ายแมทเราเล่น2อันนั้นเสร็จใช่ไหมอัวเป็นคนเล่นครบเพียรแล้วเขาเพียรไม่ได้เล่นไอ้สีน้ำเงินเหลืองที่อัวบอกว่าแบบเกือบตายจริงๆอ่ะเพียรไม่ได้เล่นเพียรเขาอยากเล่นแต่คืออัวก็ไม่ได้มีเวลาให้เขาเล่นนะเราก็เดินมาเพียรก็บอกว่าไปทางซ้ายบ้างปะไปเราเดินมาเรามาเจอกับท่อนี้เรามาเจอกับท่อนี้เราก็เดินขึ้นมาอุบบอกพีเอสไปเล่นนี้กันอันนี้กันไม่รู้คืออะไรเราแต่หน้าเล่นดีเราไปกันได้เราก็ไปกันเดินกัน5คนแบบโคตรเฮาเลยเราแต่ว่าก็ย้ำกับพีเอสนะพีเอสความเฮาเนาะเราเล่นครบ2อันคงไม่มีอะไรน่ากลัวกว่านี้แหละเราก็คงบอกคงไม่มีอะไรน่ากลัวนี้นั่นแหละจริงๆอุบบอกแค่นี้แหละหลอกพีเอสได้แล้วก็คือแบบคือมาพีเอสเราคุยก่อนนะพี่ชายเราจะเล่นให้ครบทุกอันวันนี้เราเล่นครบทุกอันพี่ชายจับมือโอเคได้เลยตีกูยังไงก็ได้อยู่แล้วเพียรบอกกูยังไงก็ได้อยู่แล้วโอเคได้เพียรสบายชิวๆเรามาเจอนี้เราเดินมาขึ้นมาสุดเราเจออันนี้เลย
สิ่งแรกที่เห็นสิ่งแรกที่เห็นครับสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือเป็นห้องเป็นประตูมีประตูปิดและให้คนเป็นเหมือนห้องเชือดอะห้องแบบปล่อยเพื่อไปหลุดออกนอกโอกาสเหมือนว่าคุณคืออิมพอสเตอร์ใน Among Us อ่ะเข้าใจอารมณ์ปะเหมือนเนี่ยเป็นห้องปล่อยแบบนักบินอวกาศแบบลอยออกไปนอกโอกาสแบบเหมือนแบบว่าฆ่าทิ้งแล้วอะไรประมาณเนี้ยเหมือนอิมพอสเตอร์อ่ะโดนโหวตออกอ่ะเออประมาณนั้นอ่ะให้นั่งอยู่เงี้ยแล้วมันแบบมีพื้นข้างล่างแล้วแบบพื้นมันจะแบบปึ๊กแล้วมันก็ลุบไปเลยอ่ะเค้าเรียกเอาควอนลูปเนี่ยไอ้เนี่ยมันจะไปทําท่อเนี้ยเป็นท่อปิดนะครับคือเอาตรงนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยอันเนี้ยไม่รู้เรื่องอะไรรู้เดียวว่าเสียวโคตรเสียวเสียวแบบบันไลไส้อ่ะเป็นประมาณ10วิมั้งเสียวประมาณ10วิเหมือนเราตายไป10วิอ่ะแล้วเราฟื้นขึ้นมาใหม่ตอนน้ำมันกระเด็นเข้าจมูกอ่ะเออประมาณนั้นแหละรู้ยิ่งกว่าแคปซูลเนี่ยยิ่งออกคือแบบคือนึกว่าทางออกอีกทีเจอยมบาลเลยอ่ะเอาตรงมะเอาตรงมะแบบคือแบบคืออ้นลงไงเครื่องนี้ก็คือแบบคืออ่ะตอนแรกเราขึ้นมาก่อนเราคุยก่อนเดี๋ยวจะไม่สนุกแล้วก็มาน้อยออกกันนะใครคนแรกโดนก็น้อยออกพี่กัมบุรุษคนแรกพี่กัมโคตรสวยพี่กัมอีกแล้วอะไรก็พี่กัมคนแรกตัวเปิดพระนครก็ก็บอกมาเลยครับมาเลยครับถอดเสื้อด้วยครับถอดเสื้อด้วยนะแล้วม้วนเสื้อที่แขนนะครับโอเคครับแล้วให้ไปทำอย่างนี้นะครับกอดอกตรงนี้นะครับแล้วขาไขว้นะครับยืนบนแผ่นป้ายนะครับขวาไขว้นะครับขอให้โชคดีนะครับแล้วไปประตูนี้ก็ค่อยปิดงี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 ดโอ้บอกพี่กัมพี่อยู่ในใจน้องเสมอคือไปล้อเลียนเขาอะเข้าใจไหมล่ะอยู่ข้างนอกพี่กัมพี่อยู่ในใจน้องเสมอนะครับพี่กัมบอกกูไม่นึกอะไรกูว่าเอ๊ะพี่กัมเขามองอะไรทำไมเขาไม่ฟังเราเลยวะเขาแบบเขามองไปตรงๆอ่ะเขาทำหน้าอย่างเงี้ยเขาทำหน้าแบบเอื้อมอ่ะคือเอียนอ่ะคือทำหน้าเหมือนแบบไม่อยากเล่นอ่ะเขาทำหน้าแบบแล้วแบบอยู่ดีอ่ะพื้นแม่งผมไม่เคยต้องบอกก่อนผมไม่เคยเล่นนะผมไม่เคยเห็นด้วยอยู่ดีพื้นอ่ะที่มันเป็นพื้นอยู่ดีอ่ะมันหายไปมันปึกปุ๊บพื้นมันหายแล้วพี่กัมอ่ะล่วงแบบโคตรไวใช้เวลาประมาณ5วิ6วิอ่ะเขาไปโผล่นู่นแล้วคือแบบปุ่งชูได้ยินเสียงว้าได้ยินเสียงแล้วอยู่ในปอกอ่ะอู้อย่างเงี้ยมาตลอดพี่กัมเรื่องตะโกนพี่กัมเรื่องร้องแบบร้องสุดชีวิตอ่ะก็คืออยู่ดีแล้วอยู่ดีก็ไปโผล่นู่นครับแล้วก็มาโอเคพี่กัมไปแล้วอ่ะน้อยออกเหรอน้อยออกต่อไปไอ้เซิร์กอ่ะเซิร์กไอเซิร์กไม่ได้ใส่เสื้อแล้วเซิร์กก็มันตัวผอมไปแล้วเซิร์กก็ใส่ปุ๊บไปแล้วอ้วน3คนเหลือเพชรอ้วนแล้วก็แซกมันน้อยออกกับน้อยออกอ่ะเป็นอ้วนโอคนที่3แล้วก็เพชรคนที่4ไอแจ็คคนที่5พอถึงไอเซิร์กอ้วนก็แบบแซวเซิร์กเหมือนเดิมอ่ะไอเซิร์กก็เหมือนกันไม่มองอ้วนไม่สนใจอ้วนเลยไม่ตอบอ้วนเอาง่ายๆคือมันไม่ตอบอ้วนมันเพราะอะไรวะว่าเขาสงสัยว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมไม่ตอบมาเราก็คุยเล่นปกติวะหรือว่ามันเครียดวะที่มันไม่อยากเล่นหรือเปล่าแล้วแบบมันเครื่องนี้ไม่สนุกหรือเปล่าอะไรแบบนี้หวาดเสียวกันเป็นหวาดเราก็แบบเอออ่าโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่ว่าน้องมันเหนื่อยเผื่อน้องมันตั้งใจอยู่เช็คว่าเช็คว่าปุ๊กชุบหายไปเลยหายไปเลยไอ้ปุ๊บปุ๊กฟุ๊บไอ้เซิร์กหายไปเลยแบบวับเดียวเลยอะสักพักพอหายปุ๊บไอ้เซิร์กไปโผล่นู่นไปโผล่ตรงนู้นไปโผล่สุดแล้วอ่ะโอเคตายตีแล้ววะอ่ะทุกคนนี่เป็นภาพเหตุการณ์จำลองนะเป็นจำลองนะทุกคนเหตุการณ์จำลองนะครับแชทสมมตินี่คือตู้นะนี่คือตู้โอ้ก็แบบถึงตาแล้วโอ้ก็เดินบอกพี่ไม่เล่นได้ปะไปดีกว่าโอ้วิ่งจริงๆโอ้วิ่งจริงๆโอ้วิ่งหนีเลยอ่ะแล้วก็แบบเปียบอกเฮ้ยไม่ตีมึงถ้ามึงกลับกูงอนนะเอาจริงกูโกรธนะเอาจริงว่าแบบโอ้พี่ไม่เล่นได้ปะว่าแบบเดินแบบพี่ไม่เล่นได้ปะน้องไหว้เลยว่ะคือไม่น่ากลัวคือเชื่อทำใจไม่ได้ว่ะพี่คือแบบเล่นไม่ได้อ่ะพี่ไม่เล่นได้ปะคือไม่ได้ไหนมาถึงทั้งทีไอพี่ที่คุมสาแม่งพูดเลยแม่งเสริมมาเลยเสริมเมียเลยบอกโอ้น้องมาถึงที่นี่ทั้งทีอ่ะมันต้องเล่นให้คุ้มมันเล่นให้ครบแหมมันถึงจะคุ้มแม่งเสริมมาเฉยไอ้เชื่อแบบอ๋อ
ขยันชงจริงๆโอ้ก็แบบเอาก็เอาวะถอดเสื้อโอ้ใส่เสื้อ2ตัวถอดเสื้อหมดปุ๊บพันแขนแล้วก็เข้าไว้ข้างในปุ๊บกอดนักร้องกอดนักร้องปุ๊บเอาขาไขว้นะครับเอาขาไขว้นะครับและสิ่งที่อ้วนรู้เลยว่าทำไมพี่กั๊มไก่เซิร์กถึงไม่คุยวะเพราะว่าข้างในนั้นมันมีลำโพงซึ่งมันเป็นลำโพงที่นับถอยหลังความเป็นความตายของเราซึ่งมันจะบอกมันจะบอกว่าอะไรวะอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็บอกว่า T210คือเข้าใจปะมันจะพูด3 4คำเนี้ย T210เนี่ยคือว่าเข้าใจแล้วเข้าใจอารมณ์เข้าใจดีเลยว่าทำไมพี่กั๊มกับเซิร์ชถึงไม่ตอบเพราะว่าไอ้เวนเครื่องเนี้ยมันเหมือนสิ่งที่ผมบอกว่าอีก3วิมึงจะตายแล้วอ่ะเข้าใจอารมณ์ปะแบบมึงตายแน่เหมือนเป็นเครื่องกำหนดความตายให้เราอ่ะเข้าใจอารมณ์ปะว่าก่อนนี้ใช่ปะ T210ปุกพอปุกเท่านั้นแหละเชี่ยเอาตรงๆปะมันเหมือนคนตกตึกอ่ะมันเหมือนคนยืนอยู่บนกระจกบานนึงอ่ะบนตึกสูงอ่ะบนตึกสูงกระจกบานนึงบนตึกสูงซึ่งไม่มีอะไรข้างล่างเลยเป็นถนนอ่ะเข้าใจอารมณ์ปะและกระจกใบนั้นมันแตกอ่ะอารมณ์นั้นอ่ะเพิ่งเข้าใจว่าคนเราตกตึกเป็นยังไงอ่ะเข้าใจอารมณ์เลยอันนี้ว่าเข้าใจแบบสาเข้าใจแบบถ่องแท้เลยคือมันไม่มีพื้นอ่ะทุกคนมันไม่มีอะไรให้เรายึดเหนี่ยวเราต้องสไลด์อ่ะด้วยความเร็วที่มันดิ่งอ่ะดิ่งแบบดิ่งเลยนะแชทอันนี้จริงๆนะครับมันดิ่งนะเครื่องเล่นมันดิ่งนะครับมันจะดิ่งไปอย่างนี้มันจะดิ่งลงไปข้างล่างแล้วมันจะค่อยๆสโลปมันจะเนี่ยเราอยู่บนทูนี่ใช่ปะแล้วอยู่บนทูเนี่ยคือที่ปล่อยมันดิ่งลงมาแบบดิ่งเร็วมากมากๆแล้วมันก็วิวแค่นี้มันจะหมุนรอบเดียวเราก็ฟูมาโผล่ข้างนอกเลยใช้เวลาประมาณ6วิที่ถึงแก่ความตายแล้วเหมือนเราตายแล้ว6วิอันนี้ตายไป6วิใช้มัน6วิอันนี้ตายไปแต่ไอ้บุมแมลงแรงโก้เนี่ยใช้ตายไปแล้วประมาณโอ้โห10 20วิเลยไอ้จังหวะขึ้นกันนะจนเสียสุดนะอันเนี้ยตายประมาณสัก30วิ30 40วิตายไปแล้วอ่ะ30 40วิหมายเมื่อโผล่นรกเลยอ่ะ30 40วิอันนี้ประมาณ6วิมันเราไม่มีอะไรเลยอ่ะเราเหมือนเรามาแต่ตัวแล้วเราก็ไปเรามาแต่ตัวเราก็กลับไปแบบตัวเปล่าอ่ะโอไม่คิดอะไรเลยอ่ะจนแบบน้ำเข้าจมูกแบบแรงๆแล้วแบบมันสำลักอ่ะก็เลยแบบโผล่มาเอ้าถึงแล้วเหรอว่าหลับตาตลอดทางกูไม่รู้อะไรเลยไม่รู้สัมผัสอะไรเลยกูคิดว่ามันว่างเปล่าอ่ะข้าจะหลงว่ามันเสียวจนว่าแบบมันว่างเปล่าไปแล้วอ่ะจริงๆว่าให้คะแนนความตายอันเนี้ยคือแม่งแบบคนตายไปแล้ว6วิอันนี้ตายไปแล้วมัน15วิ20วิอันนี้30วิบวกๆแน่นอน 100% ตายแล้วได้อีกอ่ะอันนี้ขอบอกก่อนว่าสีชมพูนี้ไม่ได้เล่นครับคือจบ3นี้ก็เจียนตายแล้วเรามาถึงเราเล่นอันที่โอ้มาถึงเราเล่นดับ2ก่อนแล้วว่าเล่นดับ1แล้วว่าไม่เล่นดับ3อ่ะคิดดูดิทั้งที่จะเป็นอันอื่นอ่ะเราควรจะเป็นฟรีฟอลก่อนทุกอันเราควรจะเป็นอันนี้ก่อนเราควรจะเป็นอินเนอร์ทูปก่อนน่ะเราควรจะอันนี้ก็เล่นครับเล่นหมดเลยแล้วสีเหลืองนี่ก็เล่นสีฟ้านี่ก็เล่นแต่แบ่งกันเล่นหัวกับไอ้เซิร์ฟเล่นอันนี้มั้งแล้วพี่เอสเล่นอันนี้มั้งแล้วต่อเปลี่ยนคู่วัวกับพี่เอสเล่นอันนี้เป็น VR เราเล่นแค่อีกคนละ2เครื่องแล้วก็พอครับเรามาจบที่ VR แม่งให้ใส่แว่นครับเราก็นึกว่ามันเท่ไงก็คือใส่แว่นเราไอ้ได้ประสบการณ์ใหม่เว้ยได้เล่นแว่นเว้ยได้ใส่แว่นเป็นหิมะมีมังกรเลยเป็น VR แบบใหม่ของทางวานานาวานะมีให้เลือกมีป่าอวกาศหิมะให้เราเลือกอะไรกูเลือกหิมะเพียรก็เลือกหิมะโอเคเหมือนกันใส่ปุ๊บเขาวอก็นึกว่าหัวเชื่อนี่อะไรวะเนี่ยมีมังกรด้วยโอ้ยเห็นมังกรด้วยเอ้ยดีว่ะเออเจ๋งว่ะสักพักเขาว่าผลักออกไปเล่นเชื่อตะโกนตลอดทางนี่เรื่องเสียวคือเราไม่รู้ว่าแม่งมีอะไรอะข้างหน้าแต่คือมันเป็นทางในวินในแว่นของเรามันเป็นทางแบบทางแบบเวอร์อะเข้าใจลงมาครับมันเวอร์ไปหมดเลยอะแต่คือมันเป็นทางเดียวกันกับสิ่งที่เราแบบถ้าเราโผล่มาก็เป็นสีเหลืองๆนี่แหละแต่จริงแล้วมันเป็นแดนดิลามิดใน VR เข้าใจอารมณ์ไหมครับเออมันเป็นหิมะเวอร์มีมังกรมีรั้วไม้ที่แบบเหมือนจะร่วงแต่ก็ไม่ร่วงอะไรประมาณเนี้ยเออว่าเลือก
โอลาหิมะไอ้แจ็คเลือกป่าพี่กัมเลือกอวกาศไอ้เซิร์กเลือกโอกาสคือพอเล่นกันเสร็จปุ๊บเลิกพอจบไม่เล่นอ้วกแตกจะอ้วกคือ VR นะครับโอ้แนะนำนะใครที่ไปวานานาวานะไม่ต้องใส่ VR จบจริงๆครับโอ้บอกคำเดียวไม่แนะนำให้ใส่ VR แต่ถ้าอยากลองเชิญแต่ขอให้ลองเป็นอันสุดท้ายเพราะว่ากลัวว่ามันจะเล่นอันอื่นไม่ได้เพราะแม่งจะมึนหัวแบบมากๆเพราะว่าเราไม่เห็นอะไรเลยนอกจากหิมะแล้วก็แบบถ้าสมมตินะของว่าเล่นหิมะมาว่าเลยบอกได้ถ้าเราเลือกหิมะมาเราจะไม่เห็นอะไรเลยประมาณนั้นกลัวทันครับอีก25ดาวผมครับเจริญสุขเจริญสุขครับอายุมากถึงยืนครับร่ำรวยทองไหลขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเล่นสีชมพูหรืออ้วกแน่เลยคือถ้าผ่านสีฟ้าได้สีชมพูก็ไม่น่าเท่าไหร่ครับเอาตรงๆปะถ้าผ่านสีฟ้าได้สีชมพูไม่เท่าไหร่โอ้คิดว่าสีชมพูว่าจะเอาหน้าลงด้วยแต่คือมันติดที่ว่าอ้วกมึนหัวกับ VR ก่อนจริงๆจริงๆก็จะเป็นภาพอย่างที่รีเบิร์ทโพสต์ไปก่อนที่ดักไว้ก่อนนั้นที่อ้วกแบบทำหน้าไม่ไหวเพราะว่าแม่งมึนหัวเหมือนจะอ้วกอ่ะมันหิวด้วยไงมันหิวอ่ะมันท้องเราว่างอ่ะแล้วเราไปเล่นอ่ะน้ำตาลในสมองเราขาดอ่ะมาทำให้แบบเราเห็นภาพแบบวินเวียนไปหมดอ่ะเรานั่งแบบร้อนก็ร้อนอ่ะเขาจะหลบมาครับอ้วกก็เล่นได้แค่นั้นเสร็จแล้วเราก็กินข้าวแล้วก็กลับเลยครับไม่มีอะไรกลับมาถึงโอเคแวะกดตังกดเยอะมากทีนี้กดเยอะมากเพื่อจะเล่น9เกกันแล้วเรากดกันเยอะว่ากดมาพอจำนวนเราก็เล่นไพ่กันนั่นแหละเล่นไพ่กันเสร็จขอลบรันเลยละกันเพราะว่านี่ก็เล่ามาจะ2ชั่วโมงแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะสิ่งที่ไคลแมปที่ว่าจะเล่าสิ่งสุดท้ายก็คือวันที่ว่ากลับมาแล้วว่าจะเล่าก็คือวันที่ได้นอนบ้านพี่แม็กนอนบ้านพี่แม็กวันนั้นแหละจะเล่าเป็นช่วงไคลแมปก็คืออ่ะโอเคเรากลับมาเราเล่นพวกโอ้เล่นไพ่เบ็ดเสร็จโอ้ก็ได้แบบได้ยับอ่ะก็คือได้ยับก็คือเบ็ดเสร็จทั้งหมดได้ประมาณ 7,000 8,000 ประมาณนี้สิ่งประมาณ 8,000 ที่ว่าเล่นได้เล่นไพ่ได้แล้วนะก็คือมาแต่ตัวแต่ได้เงินอ่ะอย่างที่บอกมาแต่ตัวแต่ได้เงินมึงเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยก็เล่นไพ่เสร็จกลางคืนเราก็สั่งชุดบุฟเฟ่เข้ามาเป็นชุดทะเลเผาชุดบาร์บีคิวชุดบาร์บีคิวเป็นชุดบาร์บีคิวมูลค่าประมาณ 4,390 เราก็ซื้อมาอ้วกก็ช่วยออกเอาก็คือเอาเงินที่เราได้เล่นไพ่มาเขาเรียกว่ามาสนับสนุนก็คือได้กินกันนั่นแหละก็คือสรุปแล้วว่าเราก็ปิ้งย่างก็มีมาใช่ไหมปิ้งย่างก็มีมา 3,000 แล้วก็มีเซตของทางโรงแรมที่เขาจัดมาให้เป็นชุดปิ้งบาร์บีคิวเหมือนกันให้ชุดนึง2ชุดใหญ่ใหญ่ๆเลยมีกุ้งล็อบสเตอร์ไม่ใช่กุ้งล็อบสเตอร์กุ้งมังกรตัวเบลเลอร์กุ้งมังกรตัวใหญ่มากครึ่งอ้วกในชีวิตอ้วกกับแจ็คกี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยนะคือสรุปแล้วว่าอ้วกก็มานั่งรอพี่กัมก็เป็นคนปิ้งตอนแรกก็นั่งอยู่ข้างหน้าบ้านเต็มเลยทุกคนนั่งอยู่หน้าบ้านหมดสักพักอ้วกก็หลับอ้วกก็นั่งรอพี่กัมปิ้งแล้วอ้วกก็หลับอ้วกตื่นมาเจอแจ็ค1คนคนเดียวเลยกลางปิ้งอะไรกันอยู่มันฟังเพลงกันอยู่มันก็แบบเอาโทรศัพท์ไปแนบหูแล้วก็ปิ้งเด็กฮิปฮอปปิ้งหิวอ่ะเหมือนมันหิวอ่ะมันก็ปิ้งเว้ยแจ็คก็ฟังเพลงตุ๊ชิ่งเชิญไปเลยเอามันก็ปิ้งอ๋อตื่นแล้วพี่เขาบอกตื่นแล้วพี่เขาบอกเอ้ยคนอื่นไหนหมดวะคนอื่นไหนหมดวะอ๋อนอนแล้วพี่ฮะหลับหมดแล้วบอกใช่พี่กัมขึ้นมาคุยโทรศัพท์มั้งส่วนเบียร์พี่แต้วพาลูคัทไปนอนส่วนไอ้เซิร์ฟหลับแล้วโอ้แบบแล้วที่เราสั่งมาล่ะก็พี่กับผมไงไอ้แจ็คบอกพี่กับผมไงบอกฮะคืนเป็นถังเบลเลอร์เลยครับว่าเป็นถังเบลเลอร์เลยชุดแบบมีกุ้งมังกรมีหอยเชลปลาหมึกกุ้งหอยแมงผู้หอยโอ้โหเต็มอ่ะ
เต็มอ่ะคือเหลืออื้อแล้วก็ชุดบาร์บีคิวอีกก็คืออยู่2คนกินกัน2คนไม่กินกัน2คนจริงๆว่ากินกัน2คนก็บอกเอ้ยไอ้แจ็คไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะครั้งแรกในชีวิตกินกุ้งมังกรครั้งแรกในชีวิตเชื่อมั้ยทุกคนกุ้งมังกรแม่งโคตรอร่อยเลยเอาตรงมันต่างจากกุ้งโดยทั่วไปตรงที่ว่าแม่งหวานมากแม่งหวานและเนื้อมันไม่แน่นขนาดนั้นแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรโหนี่เหงื่อแตกเลยเนี่ยดูดิเหงื่อแตกเล่าไปเหงื่อแตกก็คือมันไม่ได้หวานขนาดนั้นเอ้ยมันเนื้อทั่วไปไม่ได้หวานขนาดนั้นคือเนื้อกุ้งมังกรแม่งโคตรหวานและแม่งอร่อยเนื้อมันเบาอ่ะมันกินแล้วอร่อยคือซัดเรียบทุกอย่างของในกุ้งมังกรก็ซัดเรียบหมดไก่แจ็คกินอยู่แค่2กินอยู่แค่อย่างเดียวอ่ะแล้วว่าซัดกินเก็บเล็กๆน้อยของเล็กๆน้อยแล้วก็คือกินไม่หมดนั่นแหละใช่ในไลฟ์ฟีปั๊บไม่ใช่ไปอะไรวันแรกครับไม่ใช่อันนี้แก่แจ็ค2คนกิน2คนริมสระก็คุยอะไรกันไปแล้วก็คือเหมือนเดทกันนะเหมือนมากัน2คนน่ะเหมือนมากัน2คนแล้วมึงกินกัน2คนน่ะเออมึงกินกัน2คนมึงกินเต็มที่เลยประมาณนั้นแล้วก็โอเคเข้าอันนี้แยกย้ายนอนครับแล้วก็จบในวันที่2แล้ววันที่3เราก็กลับเตรียมตัวกลับกันมากรุงเทพเดินทางกลับก็คือก็แยกย้ายก็คือแบ่งเป็นรถเลยก็คือเซิร์ฟกัมแจ็คกี้กับไปคันเดียวกันอัวพีเอสพี่แต้วแล้วน้องลูกคัสก็ไปคันเดียวก็คือแยกกันเลยแล้วก็คือนั่นแหละเหมือนเดิมต่อยอัวจะง่วงแค่ไหนก็หลับไม่ได้เพราะว่า160เดี๋ยว160เดี๋ยวหลังติดเบาะเดี๋ยวหัวโคกเบาะเดี๋ยวหลังติดเบาะเดี๋ยวหัวโคกเบาะว่างไม่ได้ก็คือแบบเป็นไงทั้งทางอัวไม่ได้นอนแล้วคืออัวมีถ่ายรายการของพี่แม็กก็คืออย่าเรียกว่าถ่ายเลยไปออกของเขาแค่ประมาณ2วิอ่ะครับประมาณ2วิอ่ะก็ไปเดี๋ยวรอดูก็เดี๋ยวรอดูในรายการซอสไลน์ได้ครับของช่องพี่แม็กนะว่าอัวได้ไปออกได้มีนัดถ่ายรายการกับพี่แม็กไว้ว่าไปพี่แม็กเขาจะไปออกรถ G63 เป็นเบนซ์ราคา16 ล้านฟังไม่ผิด16ล้านพี่แม็กเขาจะไปออกอัวก็เขาชวนเราไปแล้วก็โอเคได้ซึ่งอัวก็รู้ตัวแล้วว่าไม่เหมาะแน่นอนกับการที่จะไปรีวิวรถเพราะอัวไม่เคยเล่นรถมาก่อนแล้วผมก็ไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยว่าคือแต่ละคนก็นู่นน่ะระดับนู่นน่ะหรือเห็นตึกใบหยกปะคือนั่นแหละอยู่ข้างบนนั่นน่ะแล้วว่าอยู่ชั้นล่างเออนั่นแหละแต่คือสิ่งที่ได้รับก็คือเขาก็เป็นคือพวกกลุ่มพี่แม็กคือแต่ละคนคือเขาก็เหมือนคนปกติทั่วไปเลยครับอยากให้บอกอย่างที่บอกทุกคนว่าเขาเหมือนคนปกติทั่วไปเลยเหมือนพีเอสเอาวัวมาทิ้งไว้อะคือพีเอสมาปุ๊บแล้วบอกผมฝากไอ้ตีไปนึงนะพี่เดี๋ยวผมต้องกลับบ้านเอาเมียลูกไปส่งก่อนครับพี่เอาเมียไปส่งบ้านก่อนครับพี่เดี๋ยวผมมาตอนคืนครับพี่โอเคโชคดีเจอกันบอกก็โอเคทิ้งวัวไว้กับบรรดาผู้ประสบความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงกับวัวก็งงอะเพลงพี่เบิร์ดก็ดังขึ้นมาในหัวฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันทำอะไรที่นี่คือเพลงนี้จริงๆคือเชื่อเขาคุยกันเรื่องรถพี่แม็กมารับรถมีแฟนพี่แม็กมีแบบหลายคนมาทำเป็นรายการแบบจริงจังนะใช่ปะแต่คือก็ชิวๆพี่แม็กก็เป็นคนชิวๆว่าเอ้ยตีมาดิมาดูดิแล้วเดี๋ยวมึงถ่ายรูปป่ะถ่ายรูปป่ะแล้วคือพี่แม็กให้วัวถ่ายรูปกับรถเขาอะซึ่งเขาเองยังไม่ได้ถ่ายเลยอ่ะใครว่าเป็นคนถ่ายก่อนอ่ะคนแรกอ่ะก็คือแบบถ่ายรูปคู่เพื่อจะโชว์นะยังไงอ่ะด้วยว่าเห็นว่าไปอ่ะคนว่าก็ยืนท่าแอคนี้ใช่ปะแล้วคนที่ถ่ายรูปนั้นก็คือพี่แม็กแล้วคิดดูดิเจ้าของรถมาถ่ายให้คนที่ไม่ใช่เจ้าของรถอ่ะคนแรกว่าก็แบบตลกว่ะแบบชื่ออะไรวะทำไมพี่เขาไม่ถ่ายให้ของพี่เขาก่อนวะเขาเป็นคนซื้อรถนะรถคันนี้ก็ตังค์เขานะ16 ล้านไอตีไม่ได้เสียสักบาทไอตีมาได้ถ่ายรูปเฉยคือเขาต้องแบบเซอร์วิสดีขนาดไหนคือระดับเจ้าของอะไรนี้เขามาถ่ายรูปให้เราอะเนาะโว้แบบเกรงใจบอกเลยอย่าคิดมากคิดว่าเป็นรถมึง
เพราะก็แบบนั่นแหละขนาดอยู่บ้านเขาเรานั่งเก้าอี้เขานั่งพื้นเลยอย่างที่เห็นในไลฟ์อะเนาะก็ประมาณนั้นก็ประมาณนั้นก็แล้วพอหลังจากนั้นก็ไปกินข้าวกันไปกินข้าวพี่แม็กคือเราก็ได้เจอระดับเพื่อนพี่แม็กกันครับหลายคนโอ้โหแต่ละคนก็สุดอ่ะสุดทุกคนอ่ะขับคายเย็นอย่างเงี้ยรถแต่ละคันก็แบบอย่างที่พูดอ่ะอย่างที่ว่าบอกไปว่าว่าได้รู้ว่าได้ยินคำนี้บ่อยมากคายเย็นอ่ะรถคายเย็นอ่ะอะไรสักอย่างอ่ะแลมโบหรืออะไรนะผมไม่ค่อยรู้ไงแลมโบหรือพอร์ตว่าโอ้พอร์ตคายเย็นป่ะนั่นแหละที่พี่แม็กมีอ่ะถ้าใครติดตามพี่แม็กเขามีอยู่นั่นแหละคันนั้นแหละคือเขาขับเป็นเยอะมากเลยครับเพื่อนๆเขาก็ขับแทบทุกคนอ่ะแล้วคือมีพี่แม็กขับรถอันนี้อ่ะที่ไปรับมาคือรถมันโคตรดีอ่ะอย่างทุกคนเห็นอ่ะมันเหมือนรถในฝรั่งอ่ะมันเหมือนรถในฝรั่งครับเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูเนี่ยเป็นรถแบบเนี้ยเนี่ยเป็นรถแบบเนี้ยครับเป็นรถแบบเนี้ยรถมันหรูมากมันหรูแบบเหมือนฝรั่งเหมือนฮิปฮอปในอเมริกาขับกันอ่ะรถเป็นอย่างเงี้ยพี่แม็กเขาซื้อมาแบบเนี้ย16ล้านป้ายทะเบียนอะไรชกเชอร์8888ป้ายทะเบียนเขาใส่ไว้ก่อนเพราะว่าป้ายทะเบียนจริงยังไม่มาเขาใส่ไว้คือแม่งโคตรสวยอ่ะคือเดี๋ยวรอดูรีวิวได้เลยคือพี่แม็กเขาแต่งแล้วนะแต่งอีก3ล้าน16ล้านเนี่ยคือซื้อรถและชุดแต่งอีก3ล้านถ้าไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าจำได้ไม่ท้วนไม่หมดจริงๆเพราะว่ารถพวกนี้มันอย่างว่าเราไม่ใช่คนเล่นรถแต่เราจำแค่จำนวนที่ของแต่งอะไรเขาเป็นแต่ของพี่แม็กเป็นดำด้านหมดเลยทั้งคันก็สวยมากและถามว่าอยากมีไหมอยากมีแต่ถามว่าปัญญาซื้อไหมไม่มีแต่อยากมีไหมมีอยากมีแต่ไม่มีปัญญาเท่านั้นแหละก็กินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งรถคันนี้พี่แม็กขับพยายามพี่แม็กนั่งหน้าวันนั่งหลังคือทำตัวเป็นคุณชายอ่ะเอาตรงๆป่ะมีคนขับรถให้ด้วยคือคนทั้งที่เจ้าของรถไปคือเจ้าของรถควรจะนั่งตรงที่เราอ่ะแต่คือเจ้าของรถเป็นคนขับอ่ะแล้วเราก็นั่งหลังอ่ะแล้วว่าแอคป่ะล่ะหรือว่าแต่พี่แม็กมีข้อดีอย่างนึงนะข้อดีเลยอ่ะดีมากๆเลยคือไม่เร่งเครื่องคือไม่เหมือนกับรีเบิร์ทไม่เหมือนกับรายนั้น160อย่าคุยรายนั้น160คือไม่ไหวจริงรายนั้นคือว่าไม่ได้หลับอ่ะแต่ของพี่แม็กนี่คือแบบแทบหลับได้เลยรถมันสบายมากรถแม่งอักเซสซอรี่คือทุกอย่างแม่งในรถอ่ะคือโครงสร้างมันอ่ะสตรัคเจอร์มันดีมากเขาเก็บดีเทลละเอียดมากแล้วเบาะนุ่มทุกอย่างสบายว่าแบบสูง180ใช่ปะขาก็แบบนั่งได้สบายเหยียดได้เลยอ่ะเอาไว้ง่ายก็คือเหมาะใครที่มีเงินถึง16ล้านนะครับและสนใจก็สามารถที่จะติดต่อแล้วไปหาซื้อกันเองได้ครับโดยไม่ผ่านวัวครับวัวก็ไม่เคยเล่นรถอยู่แล้วก็ไปหาซื้อกันเองแล้วกันแต่16ล้านแล้วกันใครมีถึงเงินถึง16ล้านก็อยากซื้อก็ซื้อได้ครับแต่ถ้าไอ้ตีมีก็ประมาณอีกสัก100กว่าปีอ่ะถึงจะมี16ล้านประมาณนั้นคือก็นั่นแหละครับพอมาขับมาก็ไปถึงบ้านพี่แม็กแล้วก็รอบรรดาที่เรานัดกันไว้มาเล่นไพ่กันก็ว่าจะบอกให้ว่าเป็นการเล่นไพ่อันนี้ขอปิดเพลงเลยนะขอบอกอันนี้จริงจังนะครับทุกคนอยากให้ฟังเป็นแรงบันดาลใจนะอยากฟังว่าสิ่งที่ทุกท่านเห็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือการพนันมันคือการพนันมันเป็นการพนันที่คนระดับพี่แม็กเขาเล่นกันอะไรประมาณนี้เราไม่บอกสมาชิกที่เล่นด้วยเป็นใครนะเดี๋ยวบอกเลยว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จล้วนทั้งสิ้นและมีว่าเป็นเด็กหน้าโง่หน้าโง่ๆอยู่ในโต๊ะนั้นเพียงคนเดียว คือด้านซ้ายมือว่าพันล้านคู่สำเร็จพันล้านระดับพันล้านถัดจากว่าไปก็พันล้านแล้วก็ต่อไปก็พี่แม็กตอนแรกมีพีเอสด้วยตอนแรกมีพีเอสด้วยตอนแรกมีพีเอสมีอัวมีพี่คนนึงก็เป็นระดับแบบรวยจัดๆแต่ละคนอ่ะร้อยล้าน
ร้อยล้านอัพอ่ะก็คือแล้วต่อไปก็ภรรยาพี่แม็กแล้วก็พี่แม็กนั่งตรงหน้ากันแล้วก็น้องพี่แม็กเป็นตากล้องของซอฟต์ไลท์เล่นกันมาถึงว่าได้มาตองคิงออลอินเลยได้มาเยอะก็คือมาถึงก็เล่นกันแบบทรงดีอ่ะมาถึงว่าได้ประมาณ 20,000 20,000 เงินจริงนะ 20,000 มีคนบอกหรือตัดต่อไม่ได้ตัดต่ออะไรไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับไม่ได้ตัดต่อก็คือว่าได้ชิปมา 20,000 ไม้เดียวคือเล่นตาเดียวได้ 20,000 แล้วพีเอสก็เล่นแล้วก็ได้เหมือนกันพีเอสก็เล่นก็ได้เหมือนกันนั่งข้างกันอ่ะพีเอสก็เล่นได้เหมือนกันดูว่าพีเอสเล่นได้แบบเยอะมาก 30,000 30,000 กว่าได้อ่ะก็คือเล่นกันอ่ะคือมีครับเดี๋ยวเปิดให้ดูพี่แม็กชื่อช่อง Softlight เดี๋ยวเปิดให้นะขอเล่าตรงนี้ก่อนคือได้มีโอกาสมานั่งโต๊ะอย่างเงี้ยและเต็มไปด้วยผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดอ่ะความสิ่งนึงที่ว่ารับรู้คือแนวคิดเขาไม่เหมือนอย่างเราคิดกันสิ่งเราคิดไม่เหมือนกับอย่างเราคิดกันสองคือรู้สึกภูมิใจและภูมิใจในชีวิตตัวเองที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสมานั่งเล่นไพ่กับคนที่ประสบความสำเร็จทั้งหมดอย่างเงี้ยคือมันจะหาโอกาสจากไหนวะแล้วคือมันเป็นเปรียบเสมือนว่าแรงบันดาลใจชั้นดีที่สุดถ้าดูว่าเคยได้รับจากการเล่นไพ่โป๊กเกอร์เราเล่นไพ่โป๊กเกอร์กันนะครับโป๊กเกอร์มันคือเป็นกีฬานะของสำหรับนักกีฬามืออาชีพแต่คือสิ่งที่นักกีฬาเล่นก็คือเขาใช้ชิปเป็นเงินนั้นไม่ใช่เงินจริงเข้าใจปะมันไม่ใช่เงินจริงเงินชิปนั้นเขาไปเล่นกันเป็นล้านก็คือเป็นชิปเล่นเพื่อเป็นคะแนนของเขาอะไรประมาณนี้นับเป็นคะแนนเราแต่ของที่เราเล่นเนี่ยเป็นชิปเป็นเปรียบเสมือนเงินจริงก็คือเราเล่นหรือว่าอะไรล่ะมันคนเราฟิลกันอะเข้าใจลมปะโอเล่นมาในออนไลน์เนี่ยว่าเข้าโต๊ะ Final Table ได้หรือว่าอะไรได้โอ้ชิวๆเฉยๆมากเพราะว่ามันเป็นชิปที่ถูกเมคขึ้นมาแต่เนี้ยเป็นเงินจริงปุ๊บทุกย่างก้าวทุกอิริยาบถของเราอ่ะมันต้องคิดแล้วคิดอีกว่าเขามีอะไรมันต้องบวกกับความกดดันที่เขารอเรามันต้องบวกกับไพ่บนฟล็อปว่ามันจะออกอะไรบ้างคือมันเป็นอะไรที่แบบกดดันหลายรูปแบบอ่ะหลายหลายด้านมากอ่ะแล้วว่าเป็นแบบครั้งแรกที่ว่าได้เล่นโต๊ะจริงอ่ะครั้งแรกในชีวิตอ่ะที่เล่นโต๊ะจริงแต่เจอระดับบิ๊กอ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบกดดันโคตรคือว่าไปเล่นอะไรไม่ถูกเลยครับเอาตรงปะแต่โชคดีอย่างนึงตรงที่ว่าไม่อวยนะคือเล่นไปทั้งหมดเราสู้ตั้งแต่ตีหนึ่งเล่นตั้งแต่ตีหนึ่งนะเล่นตั้งแต่ตีหนึ่งนะยันตีห้าเล่นตีห้าตีหนึ่งกันตีห้าอาจจะไม่ใช่ตีหนึ่งอาจจะเป็นเที่ยงคืนยันตีห้าเล่นมัน5ชั่วโมงอัวได้มีโอกาสออลอินไปทั้งหมด3ตาบนกองเราอะนะบนของเราอะนะบนแต้มเราอะนะบนเงินเราอะได้สู้ทั้งหมดได้ออลอิน3ตาแล้วก็เล่นธรรมดาอีก2ตาเป็นทั้งหมดประมาณ5ถึง6ตาประมาณนี้แหละได้สู้อ่ะก็คือสุดอ่ะเล่นคือสุดก็คือยันเปิดไพ่เป็นสุดท้ายจนแบบเปิดไพ่วัดกันอ่ะมีมัน5ตาแค่นั้นตลอด5ชั่วโมงตกเฉลี่ยว่าชั่วโมงนึงว่าจะสู้แค่ตาเดียวที่เหลือว่าหมอบหมดเข้าใจลมปะเข้าใจลมปะคือพอมันเป็นเงินจริงปุ๊บชื่อมันทำอะไรไม่ถูกจริงๆว่าทำอะไรไม่ถูกเลยสักอย่างว่าทำอะไรไม่ถูกเลยมันเป็นอะไรที่แบบบีบหัวใจมากๆว่าหัวใจเต้นแรงตลอด5ชั่วโมงว่าเหงื่อแตกว่าทำอะไรไม่ถูกว่าแบบตึงเครียดตึงแบบโอ้คิดว่าเราพร้อมอ่ะแต่คือเราไม่พร้อมเพราะว่ามันด้วยความว่าการเล่นมันคนละแบบกันและบวกกับว่าการเล่นอ่ะคือโป๊กเกอร์อ่ะปกติจะเห็นอ่ะเล่นแค่2ใบป่ะแต่ตรงนี้เล่น5ใบคือเอา5ใบเอา2ใบที่ดีที่สุดจับ2ใบที่ดีที่สุดมาวัดกันแต่คือมันมีให้เลือกก็คือแต่ละคนอ่ะไพ่ดีหมดคือมันเป็นยากมากที่เราจะเดา ว่าเขามีอะไรเขาได้อะไรคือขั้นต่ำไม่ต้องตองว่าคิดไว้เลยขั้นต่ำไม่ต้องตองส่วนที่เหลือก็คงจะสเตปอะไรประมาณนี้แต่ซึ่งว่าคิดถูกหมดเลยนะว่าแค่เบสไปแค่ทีเดียวเพื่อว่าไม่ได้เบสด้วยซ้ำว่าแค่คอไปทุกรอบเพื่อที่จะดูว่าฟอร์บมันเกิดอะไรขึ้น
ถ้าฟอบไม่มีอ้วมหมอบฟอบไม่มีอ้วมหมอบหมอบอ้วมหมอบจนเขาบอกว่าเฮ้ยน้องถ้าเองเล่นแบบเนี้ยเขาสอนเราเลยนะอันนี้เป็นคำสอนที่ดีมากเลยถ้าเองเล่นแบบเนี้ยถ้าเองหมอบเรื่อยๆเองหมดนะถ้าเองคิดว่าไพ่เองบีไพ่เองเจ๋งเองต้องไปให้สุดยันใบสุดท้ายเท่านั้นนี่คือครับอย่าพี่ไม่ได้จะว่าอะไรนะแต่เองเล่นอย่างเงี้ยก็คือมันงั้นมันจะซึมเองหมอบทุกรอบมันจะซึมก็คือแบบโอ้จะเสียไปเรื่อยๆเสียแล้วโอ้เสียทีละ500เสียทีละ 1,000 เพื่อดูฟอบ500ทีละ 1,000 บางที 5,000 บางทีเนี่ยเออบอกได้ครับพี่ก็โอเคก็รับคำสอนเข้ามาแล้วทุกคำสอนมันยังอยู่ในหัววนเวียนอยู่อย่างเงี้ยโม้ไม่ได้โม้เรื่องจริงหมดอย่างที่บอกเรื่องจริงหมดไม่ได้โม้อยู่แล้วไม่มีเวลามาโม้จะเอาโม้ถ้าอ้วนโม้แล้วอ้วนได้โม้ว่าคือเกมนั้นอ้วนได้มาล้านหนึ่งครับจบสรุปแล้วว่า5ชั่วโมงที่อ้วนเล่นอ้วนติดลบไปประมาณ 4,000 ติดลบประมาณ 4,000 แล้วก็ทางพี่ๆเขาช่วยโปะให้ก็คือวันนั้นก็ไม่ได้เสียไปไม่ได้เสียเลยเออวันนั้นไม่ได้เสียเลยสักบาทแต่ก็คงแต่ก็ไม่ได้ไม่บอกแล้วกันว่าพวกพี่เขาอะเสียไปเท่าไหร่หรือว่าอะไรยังไงสรุปแต่เอาแค่ตัวเราเองอะไม่เสียเลยแต่ได้เสีย 4,000 พวกพี่เขาช่วยพวกที่พี่เขาช่วยก็โปะก็ไม่ได้เสียสรุปหักคะแนนมาแล้วก็โอเคโล่งครับโล่งเป็นอะไรที่โล่งเล่นโป๊กเกอร์ครั้งแรกไม่เสียเล่นเพย์เซฟสุดๆเพราะว่าถ้าโอเล่นถล่มลึกเป็นแสนแน่ๆต้องมีเป็นแสนต้องมีต่ำๆนั่นแหละประมาณนั้นก็นี่แหละแล้วก็ได้นอนห้องพักแขกจนถึงตอนเช้าครับสิ่งที่พี่แม็กให้เขาก็ให้นี่มาครับเขาก็อยากอภิรันธนาการจัดนี่ครับนี่แหละขอบคุณครับขอบคุณพี่แม็กด้วยครับขอบคุณนะตรงนี้ครับขอบคุณพี่แม็กมากๆตอนเช้าก็ขับนั่งแท็กซี่ไปดอนเมืองแล้วกลับมาถึงณที่นี้ครับมาเล่าให้พวกหรือฟังว่าสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดที่ไปเล่าให้ฟังถ้าเหตุการณ์อันไหนสนุกก็เอาไปเรื่องของความฮานะครับส่วนเหตุการณ์ไหนที่อาจจะฟังดูไม่เข้าหูหรือว่าอะไรก็เอาเป็นแค่แง่คิดพอถ้าไม่ถูกใจเราหรือว่าอะไรก็ขออภัยณที่นี้ครับแต่สิ่งที่ว่าเล่าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงถามพี่ได้พยานหลักฐานมีหมดถามพี่แม็กก็ได้เออนั่นแหละเหนื่อย2ชั่วโมงแล้วก็พยายามเล่าแบบเร่งๆนี่แหละเออก็เดี๋ยวต้องไม่เล่นเกมอีกแล้ววันนี้ก็ยาวๆครับวันนี้ก็ยาวก็ว่าก็ได้คิดมาที่ว่าพี่ก็สิ่งนึงที่พี่เอสได้สอนว่ามองว่าตีเดือนนึงอ่ะเราควรจะหยุดสักครั้งนึงเพื่อที่จะพักผ่อนสมองบ้างเพื่อได้อยู่กับแฟนบ้างไปเที่ยวบ้างเพราะการหยุดมันทำให้เราได้มีพลังในการที่จะกลับมาสู้กลับมาสตรีมให้พวกคนดูเราอ่ะได้สนุกเพิ่มขึ้นอีกพี่มองว่ามันเป็นการพักผ่อนที่ดีอย่างนึงถ้าเราสตรีมทุกวันโดยที่เราไม่หยุดเลยอ่ะพี่รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะหงอยอ่ะเข้าใจอารมณ์ว่ามันจะระบมอ่ะคือสตรีมไปเรื่อยๆว่าเข้าใจคำนี้ดีเลยนะว่าบางทีเราเล่นจนเราเล่นทุกวันเราเจอกันทุกวันจนเกินไปอ่ะมันทำให้อันนี้ไม่รู้ว่าพวกลือเป็นหรือเปล่านะแต่คือว่าคิดว่าพวกอาจจะเบื่อว่าได้เข้าใจปะว่าแบบเอ้ยงั้นเราลองหยุดเพื่อที่จะไปพักผ่อนสมองไปรีแลกซ์บ้างไปพักไปนู่นนี่นั่นบ้างเพื่อที่ทำให้มันมี energy โอ้กลัวโอ้ตัวเองอ่ะ energy มันเยอะความทะเยอทะยานมันเยอะความเป้าหมายมันเยอะครับมันมีอยู่แล้วแต่คือบางทีอ่ะถ้าเราแบบต้องการพลังงานแบบจริงๆเพื่อที่แบบมาชาร์จแบตให้เต็มอ่ะในการทำงานของเราเพื่อให้เรามีไฟมากกว่านี้เราควรที่จะหยุดเพื่อที่จะไปหาอะไรโลกภายนอกเพื่อที่จะมาเล่าให้คุณรู้ฟังเพื่อที่จะมาเป็นสิ่งเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไปก็อย่างที่บอกว่าโอ้ไปเจอบุคคลแบบประสบความสำเร็จมาทั้งหมดมันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆเป็นมูลค่าที่แบบตีประเมินค่าไม่ได้คือมากกว่าพันล้านแน่นอนสิ่งที่โอ้ได้รับมานะจากการเล่นไพ่ประมาณ5ชั่วโมงสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาสอนหรือว่าอะไรมันมีมูลค่าที่มากเกินเก
ินกว่าที่จะหาซื้อได้ครับอย่างที่บอก